เมื่อเผาควันบ้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณชั่วโมงเศษๆไม้ก็คายแก๊สทันทีการคายแก๊สของไม้ก็จะมีเสียงดังแบบนี้พัดลมเราก็เก็บเลยครับในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยไม้ในถังว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อยสวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้จะมาจุดเตาเผาถ่านไร้ควันให้ชมนะครับว่าจุดแบบไหนเชิญชมได้ละครับตอนการเตรียมงานก็คือใช้เศษฟืนเล็กๆ เชื้อเพลิงไฟแช็กส่วนพัดลมก็เปิดได้เลยในส่วนของเตาข้างล่างหรือว่าเตาจุดของเราพร้อมใช้งานก็คือเราเตรียมฟืนขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยเตรียมไว้แล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการจุดได้เลยครับเมื่อสังเกตเห็นว่ามีไฟลุกท่วมท่อแกนกลางแบบนี้เราก็เพิ่มปริมาณฟืนข้างล่างเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาเมื่อฟืนขนาดใหญ่รุ่นนี้ติดดีไฟก็จะรุนแรงมากขึ้นการจุดไฟในช่วงแรกให้ไฟลุกท่วมท่อแกนกลางแบบนี้เป็นเพราะไม้ฟืนใหญ่ที่เราใส่เข้าไปในช่วงที่ว่าเราเริ่มจุดเตาใหม่ๆเราจุดแบบนี้ไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าชั่วโมงกว่าควันบ้าก็จะออกมาควันบ้านี้หมายถึงไม้ในเตาได้รับความร้อนมากก็จะคายมวลหรือว่าควันออกมาพอควันออกมาก็จะออกตามแรงดันที่มีรูแก๊สหลังจากที่ควันออกมาผสมกับไม้ฟืนที่ลุกจุดท่วมแรงๆแบบนี้ก็จะทำให้การเผาไหม้ในท่อแกนกลางลุกท่วมดีมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตช่วงที่ว่าควันบ้าออกมาและการเผาไหม้ที่ดีจะแตกต่างกันต่อมาทวีจะให้ชมเรื่องควันบ้าเมื่อการเผาไหม้ของไม้หรือว่าเราอบไม้ก็จะได้รับความร้อนสูงและคายมวลหรือว่าควันออกมาตามรูแก๊สควันที่ออกมาก็จะโดนเผาไหม้ที่มีฟืนจุดด้วยความรุนแรงข้างล่างแต่ในเมื่อการจุดไฟอ่อนตัวลงการเผาไหม้ก็จะทำให้ไม่ดีเท่าที่ควรและจะเกิดควันแบบนี้อันนี้คือการจุดไฟช่วงแรกไม่ใช่แก๊สออกมาแต่เป็นการเผาไหม้ของควันบ้าจะให้ดูว่ามีลักษณะแบบนี้บางครั้งคนที่เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันใหม่ๆก็จะเกิดได้เกือบทุกคนเพราะช่วงจุดไฟช่วงแรกจะมีปัญหา
การจุดไฟต่อเนื่องวิธีแก้ก็ง่ายๆโดยการเราลองปรับเปลี่ยนทิศทางของพัดลมเมื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของพัดลมก็จะดีขึ้นในส่วนต่อมาเราก็เพิ่มจำนวนฟืนการเผาไหม้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆรอจนกว่าการเผาไหม้นี้จะหมดในช่วงต่อมาก็คือถ้าควันบ้าหมดแก๊สก็จะออกมาในขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเผาไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งหรือเกือบ2ชั่วโมงการเผาไหม้ก็จะลุกดีแบบนี้ก็คือการเผาไหม้ของควันบ้าเข้ามาช่วยเหลือการจุดเตาของเราก็ลุกไหม้ดีแบบนี้ในท่อแกนกลางเรารอจนกว่าการเผาไหม้ที่ดีและไม้ก็จะคายแก๊สในช่วงต่อมานี่คือการเผาที่ถูกต้องจะเห็นลักษณะการเผาไหม้ในช่วงนี้จะมีลักษณะการเผาไหม้ที่ดีและจะไม่มีเสียงถ้าจะเป็นแก๊สก็จะมีเสียงดังและมีความรุนแรงมากกว่านี้อันนี้คือการเผาไหม้ควันบ้าและการเผาไหม้ของไม้ฟืนเตาจุดด้านล่างเมื่อเผาควันบ้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณชั่วโมงเศษๆไม้ก็คายแก๊สทันทีการคายแก๊สของไม้ก็จะมีเสียงดังแบบนี้ส่วนฟืนจุดด้านล่างก็จุดเพียงเล็กน้อยพัดลมเราก็เก็บเลยครับช่วงนี้เราปล่อยให้ไม้คายแก๊สเผาไหม้ตัวเองกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยไม้ในถังว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อยแต่ถ้ามีมากไม้ก็จะคายแก๊สนานตามสัดส่วนของปริมาณถ่านที่ได้ต่อมาจะเป็นการไล่แก๊สให้สังเกตไฟหรือว่าแก๊สที่พุ่งขึ้นมาในท่อแกนกลางมีการอ่อนตัวการไล่แก๊สนี้ถ้าไม่ไล่ไม้ก็จะเหลือเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟหรือว่าไม้ลงไปการเผาไหม้จะไม่ต่อเนื่องไม้ก็จะไม่คายแก๊สหมดนี่เป็นสาเหตุของไม้ที่เหลือก้นเตาเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราไล่แก๊สแล้วเรากระตุ้นไม้ก็จะไม่ต่อโดยการนำไม้ใส่ลงไปในท่อแกนกลางแบบนี้สักพักการเผาไหม้ก็จะลุกขึ้นมารุนแรงและไหม้ต่อไปเรื่อยข้อสังเกตเกี่ยวกับการไล่แก๊สระยะสุดท้ายก็คือเสียงแก๊สที่โผล่พุ่งออกมาจากท่อแกนกลางจะไม่มีเสียงและเปลวแก๊สจะอ่อนมากในช่วงนี้เราจุดไฟต่อเนื่องไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งไฟก็จะหมดไปเองในส่วนการปิดเตานั้นเราไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เตาเย็นตอนเช้าเราถึงจะเก็บถ่านครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้เรามีนัดกันชมถ่านที่เราเผากันเมื่อวานThank you.
ริมาณถ่านก็เยอะนะครับเกือบเต็มเดี๋ยวมาชมถ่านกันต่อมาทวีก็จะมาสรุปประเด็นสำคัญที่เผากันเมื่อวานการจุดเตาเริ่มแรกก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงภายใน2ชั่วโมงนี้เมื่อไม้ได้รับความร้อนก็จะคายมวลออกมาหรือว่าควันบ้าออกมาตามรูแก๊สหรือว่าแรงดันพอมาเจอกับฟืนหรือว่าไม้ที่อยู่ใต้เตาก็จะเกิดการลุกไหม้ในส่วนนี้จะช่วยในการเผาไหม้อีกแรงหนึ่งจะทำให้ท่อแกนกลางมีเปลวไฟลุกท่วมหลังจากนั้นเมื่อเราเผาต่อไปไม้ก็จะคายแก๊สพอไม้คายแก๊สก็กินเวลาตามสัดส่วนของปริมาณไม้ที่เราใส่เข้าไปไม้ที่เราใส่เข้าไปในจำนวนมากการเผาหรือว่าการกินเวลาของไม้คายแก๊สก็ใช้เวลายาวนานอย่างเช่น2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ทำการไล่แก๊สพอไล่แก๊สเสร็จก็ประมาณชั่วโมงกว่าเบ็ดเสร็จแล้วหลังจากนั้นปิดเตาพอปิดเตาเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยให้เตาเย็นตอนเช้าก็มาเก็บถ่านถ่านที่ได้ก็จะได้ตามปริมาณเนื้อไม้ที่เราใส่ลงไปถ้าเราใส่เยอะเราก็ได้เยอะแต่ถ้าเราใส่น้อยเราก็ได้น้อยแต่การเผานั้นก็จะกินเวลาสั้นลงตามสัดส่วนของเวลาที่มีผลต่อจำนวนไม้ทุกท่านที่เข้ามาชมได้ชมแล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้หรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องราวการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ